สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ Director Briefing ด้วยหัวข้อที่ว่า What Director Should Know About Quantum นะครับเรื่องของ Quantum Computing เนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้ยินคนพูดกันมากนะแต่คำถามคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบอร์ดเกี่ยวอะไรกับกรรมการนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังนะครับผู้เชี่ยวชาญจากสองมุมนะครับโดยที่มีมุมของทางด้านเทคโนโลยีที่เข้าใจธุรกิจกับมุมของธุรกิจที่เข้าใจเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะสนุกแน่ๆเลยครับผมก่อนที่จะไปแนะนำนะครับเราขออนุญาตปิดไมค์นะครับแล้วก็ปิดกล้องของทุกท่านแล้วท่านสามารถที่จะส่งคำถามมานะครับโดยที่ผ่านทางแชทแล้วก็ All Panelists นะครับครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับที่ตะกี้ผมพูดคือคุณปัทมาจันทรักษ์นะครับซึ่งเป็นรองประธานด้านการขยายธุรกิจนะครับในกลุ่มประเทศอินโดจีนแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IBM ประเทศไทยและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณชีรนันท์ศรีหงนะครับซึ่งก็เป็นผู้บรรยายหรือ Facilitator ของ IOD ด้วยนะครับท่านเป็นกรรมการอิสระแล้วก็ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนนะครับครับขอต้อนรับทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับเราเรียกเป็นชื่อเล่นกันนะครับคุณเจี๊ยบนะครับครับสวัสดีครับคุณก้องคงกำลังตามมานะครับอีกแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็คุยกันไปสบายๆก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคำถามแรกๆเนี่ยเราอยากที่จะรู้นะครับว่าไอ้ควอนตัมเนี่ยมันคืออะไรเหรอจริงๆแล้วอ่ะแล้วทำไมมันมาเกิดช่วงนี้มันไม่ได้เกิดเมื่อก่อนแล้วมันความซับซ้อนมันอยู่ตรงไหนและประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับเข้าใจว่าเรื่องควอนตัมคอมพิวติ้งเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากก็เลย ครับก็เลยต้องขออนุญาตเชิญคุณเจี๊ยบมานะครับว่ามันคืออะไรครับค่ะด้วยความยากของมันนะคะพี่บอยเจี๊ยบขออนุญาตไม่ลงลึกในแง่ของรายละเอียดนะคะที่เป็นภาษาของนักวิทยาศาสตร์นะคะแต่เจี๊ยบขอสรุปสั้นๆแค่ว่าวันนี้ค่ะคำว่าควอนตัมเนี่ยมันคือ new paradigm ของ computingnew paradigm เลยนะคะพี่นึกถึงภาพว่าสมัยก่อนย้อนกลับไปเกือบ60ปีอะในวันที่ Intel เขาคิดนะคะคิดถึงเรื่องของชิปต่างๆนะคะที่มาใช้คำนวณอะคืออันนั้นคือ paradigm ตั้งแต่ในยุคที่ต้องบอกว่า Intel processor ไม่ได้มาทานเครื่องคิดเลขใช่ไหมคะวันนี้มันคือการที่เราเนี่ยนำเอาศาสตร์นะคะหรือฟิสิกส์นะคะมันเป็นบทหนึ่งของฟิสิกส์นะคะมาใช้ในเรื่องของการคำนวณข้อมูลอะไรที่มีเยอะมากๆแล้วเราสามารถที่จะคำนวณได้อย่างรวดเร็วเขาใช้คำว่า exponential acceleration คือสามารถที่จะคำนวณอย่างรวดเร็วคือเจี๊ยบอะพยายามที่จะหาคำอธิบายที่มันง่ายที่สุดเจี๊ยบอยากจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆแบบเล่นไพ่อ่ะพี่บอยเล่นไพ่เล่นไพ่เนี่ยสมมุติว่าพี่มีอยู่ปึกหนึ่งมันมี52ใบเนาะถ้าเป็น traditional นะเจี๊ยบให้พี่หาตัวKing โพแดงอย่างเงี้ยพี่เปิดทีละใบอ่ะโอกาสมันคือ1ใน52ถูกไหมคะคือพี่เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าพี่จะเจออ่ะนั่นคือวิธีการที่ต้องบอกว่าวิธีการ process ในตัวคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่เป็น traditional ปัจจุบันแต่พี่นึกสภาพว่าควอนตัมอ่ะสามารถที่จะให้ possibility ความเป็นไปได้อ่ะฟลิปทีเดียวอ่ะค่ะแล้วถูกเลยพี่เจอเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สำหรับในแง่ของคำว่าควอนตัมนะคะเจี๊ยบขอแยกออกเป็น2ส่วนนะคะคือควอนตัมคอมพิวติ้งนี่คือคำที่บอร์ดควรจะทราบนะคะกับควอนตัมคอมพิวเตอร์
นะควอนตัมคอมพิวติ้งกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ก่อนเลยวันนี้ค่ะที่เจี๊ยบใช้คำว่าคอมพิวเตอร์ซิสเต็มอะที่วันนี้มันสามารถที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการ process ข้อมูลอาจจะทำได้แต่อาจจะใช้เวลาเป็น10ปีหรือเป็นร้อยๆปีถึงจะค้นหาคำตอบตรงนี้ได้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็คือdevice นะคะคือระบบคอมพิวเตอร์ที่วันนี้มันสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วคำนวณได้อย่างรวดเร็วเหมือนอย่างตะกี้ที่ฟลิปไพ่อ่ะ52ใบแล้วพี่ทีเดียวถูกเลยอ่ะแบบจิ้มทีเดียวถูกเลยนะในขณะที่อันเนี้ยควอนตัมคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องสนใจหรอกค่ะเพราะวันนี้มีเจ้าใหญ่ๆกับมีสตาร์ทอัพที่เขาทำอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกับวันนี้เราคงไม่มีโอกาสไปซื้อนะคะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาใช้หรอกนะคะแต่อยากจะให้โฟกัสในส่วนของควอนตัมคอมพิวติ้งนะคะเพราะนี่คือเรื่องของการศึกษานะคะในพวกแอปพลิเคชัน potential application หรือ business solution ที่สามารถจะใช้ประโยชน์นะคะจากการคำนวณหรือศักยภาพของควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้เพราะฉะนั้นแง่ของมุมมองของบอร์ดนะคะตัวเนี้ยเป็นตัวที่เจฟคิดว่าทุกท่านอาจจะต้องเข้าไปดูว่าเราจะสามารถนำเอาเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมาเชื่อมโยงกับธุรกิจของเราวันนี้ได้ยังไงเพราะมันมีหลายเรื่องทีเดียวที่วันนี้อยากจะชวนคุยนะคะว่าทำไมบอร์ดถึงจะต้องสนใจเรื่องของควอนตัมค่ะขอบคุณครับน้องเจี๊ยบครับสวัสดีครับคุณจิรนันท์ครับตะกี้เรากำลังพูดถึงว่าควอนตัมคอมพิวติ้งนี่มันคืออะไรแล้วก็น้องเจี๊ยบก็พูดถึงเรื่องของว่าอ๋อมันมีควอนตัมคอมพิวเตอร์กับควอนตัมคอมพิวติ้งแต่สิ่งที่พวกเราเนี่ยควรที่จะเข้าใจคือตัวควอนตัมคอมพิวติ้งใช่ไหมครับแล้วโอ้ผมชอบมากเลยตอนที่ตะกี้เนี่ยน้องเจี๊ยบพูดถึงตัวอย่างที่ว่าจั่วไพ่มาแต่ละใบเนี่ยมันต้องถูกหมดเลยอันนี้ถ้าสมมุติว่าจะยกเคสของโกที่เมื่อก่อนแบบเท่มากเลยที่จำได้ใช่ไหมครับที่สมัย DeepMind นี่เขาไปแล้วแบบว่าชนะเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นเล่นโกทีเดียวพันตาพันกระดานแล้วก็ชนะทุกอันด้วยนี่คือพลังของคำว่าควอนตัมคอมพิวติ้งใช่ไหมครับแต่อยากจะถามน้องเจี๊ยบเพิ่มนะครับว่าแล้วทำไมมันเพิ่งมาเกิดตอนนี้หรอแล้วที่ผ่านมามันทำไม่ได้เหรอไอตอนที่ทำโกตอนนั้นเนี่ยแล้วมันถึงควอนตัมคอมพิวติ้งหรือยังค่ะในแง่ของจริงๆแล้วพูดถึงในเรื่องของการศึกษาการนำเอาตัวควอนตัมนะคะฟิสิกส์ตัวนี้มาใช้เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆองค์กรเริ่มกันมานานแล้วค่ะโดยเฉพาะในฝั่งของ IBM เองนะคะเราเริ่มที่จะเอาเรื่องนี้เข้ามาใช้ในเรื่องของเอาพูดง่ายๆในเรื่องของเคมิสตรีนะคะในเรื่องของ material science ในเรื่องของ machine learning นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราเอามาแก้ปัญหาที่เราไม่รู้นะคะยกเทียบยกตัวอย่างง่ายๆอะค่ะพี่บอยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอกับเรื่องของโควิดแล้วก็การคิดค้นวัคซีนนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปในวิธีเก่าๆโดยการใช้ powerful computer เนี่ยนะคะที่มันมีความสามารถในการ processอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็อาจจะทำได้แต่ใช้เวลานานแต่นายอ่ะพี่สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีของควอนตัมนะคะมาช่วยในเรื่องของการค้นหาข้อมูลการดูลึกลงไปถึงขนาดของโมเลกุลเรื่องของอะตอมในเรื่องของการคิดค้นพวกยาอะไรพวกนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีมานานแล้วแต่ส่วนใหญ่นะคะจะถูกใช้ใน R&Dในเรื่องของการทำเรื่องของ Academy ซะส่วนใหญ่ในเรื่องของการทำ Financial Model Modeling นะคะหรือในเรื่องของการหลักๆค่ะคือเรื่องของเคมีในเรื่องของ Material Science พวกนี้ค่ะที่ถูกนำมาใช้แต่ล่าสุด
มีคนพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาอีกเป็น10ปีแต่จิ๊บจะบอกว่ามีหลายองค์กรวันนี้ได้เริ่มนะคะนำเอาเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมาใช้มากขึ้นก็คือเราจะเห็นหลายๆที่นะคะที่มาต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ในแลบอีกละแต่จะเป็นคอมเมอร์เชียลควอนตัมคอมพิวเตอร์นั่นก็คือองค์กรที่นำออกมาใช้ละนะคะไม่ว่าที่เยอรมันที่ญี่ปุ่นก็ดีเขาเร็วมากๆเลยค่ะพี่บอยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามองกลับไปอ่ะเจี๊ยบคิดว่ามันเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยน่าตื่นเต้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราตื่นเต้นมากที่สุดก็คือตอนที่ Intel Microprocessor ออกมาใช่ไหมคะแล้วทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มี Intel Microprocessor ช่วงนั้นอะ1970อะวันนี้เราคงไม่มีเซลโฟนไม่มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เรานำเอามาใช้งานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยู่ในห้องหลักที่เขาคิดค้นกันมาแล้วต้องบอกว่ามันมีข้อจำกัดในคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันเนี่ยวันนี้เริ่มถูกนำเอามาพิจารณาแล้วก็มีเคสหลายๆเคสทีเดียวที่วันนี้ต้องบอกว่าองค์กรในอินดัสทรีต่างๆเริ่มนำเอามาใช้มากขึ้นค่ะพี่สรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าไอ้ควอนตัมเนี่ยคอมพิวติ้งเนี่ยที่มันมาตอนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งก็เป็นเพราะว่าไอ้เครื่องกลไอ้เครื่องเรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันเนี่ยพลังมันเยอะขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับมันเร็วขึ้นเยอะเลยอันที่สองคือปริมาณของข้อมูลมันก็เยอะขึ้นเยอะและความหลากหลายของข้อมูลเนี่ยมันเยอะแบบ exponential ในขณะที่ไอ้แรงม้าของคอมพิวเตอร์มันก็ขึ้นแบบ exponential แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ implication ทางด้านธุรกิจเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าคนเริ่มคิดว่าเอ๊ะจะสังเคราะห์โมเลกุลอันนู้นอันนี้เนี่ยตัวไอ้อะไรนะตัวแปรมันเยอะมากในสมการเนี่ยมันต้องใช้อะไรที่แบบว่าสามารถที่จะทำให้โกรธได้ชนะแบบว่าพันกระดานพร้อมๆกันมันถึงจะทำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาสังจุดว่าแรงมาของการคำนวณเร็วขึ้นเรื่องของข้อมูลเยอะขึ้นและเรื่องของโจทย์ทางธุรกิจอาจจะโจทย์ทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับคราวนี้อยากที่จะมาทางคุณก้องนะครับสวัสดีครับคุณก้องครับเวลาพูดถึงคำว่าควอนตัมเนี่ยตอนนี้กรรมการเขาเริ่มพูดกันหรือยังอ่ะแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดในเชิงไหนหรือว่ากรรมการอาจจะยังไม่พูดแต่แมเนจเมนต์เริ่มพูดแล้วหรือเปล่าแล้วธุรกิจลักษณะไหนเนี่ยที่เราจะต้องเรียกว่าสนใจกับคำว่าควอนตัมคอมพิวติ้งมากกว่าธุรกิจไหนยังไงครับผมคิดว่านี้คงขึ้นกับอินดัสทรีด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละอินดัสทรีคงจะมีหนึ่งคือการเอาเรื่องนี้ไปใช้ในระดับของเบเนฟิตที่แตกต่างกันเพราะจริงๆควอนตัมเนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องที่จะสร้างมาแล้วก็โซฟทุกๆปัญหาในโลกนี้นะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะนะซึ่งหลักการคร่าวๆตะกี้คุณเจี๊ยบก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องที่ต้องใช้การanalysis ที่มีตัวแปรหลายๆแบบแล้วในแต่ละตัวแปรนั้นเนี่ยมีค่าความเป็นไปได้ของตัวแปรเหล่านั้นเนี่ยออกมาหลายๆทางนะเพราะฉะนั้นโจทย์พวก simulation พวก optimization นะฮะซึ่งอันนี้อาจจะถ้าเป็น financial service ก็จะพูดถึง risk management การพูดถึง machine learning คือ analytical AI แบบนี้นะฮะสำหรับ financial service นะครับหรือว่ายกตัวอย่างก็เช่น optimization ของพวก logistic นะฮะซึ่งมีหลากหลายตัวแปรมากนะครับในแต่ละช่วงการจราจรเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็โจทย์ในเชิงการส่งของนั้นเป็นอย่างไรซึ่งมีไดนามิซึมของมันเองนะฮะหรือพวก forecast นะครับพวก weather forecast อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากหรือ pharmaceutical ตะกี้เทียบพูดไปแล้วนะครับเรื่องของการค้นยาหรือว่าการรักษาใน healthcare การรักษาโรคที่มีความซับซ้อนและมีตัวแปรที่ซับซ้อนพวกนี้
เอาเพราะฉะนั้นแต่ละอินดัสทรีก็จะแตกต่างกันนะครับคิดว่าเท่าที่ได้เห็นบ้างเนี่ยคือเรียกว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าโจทย์อย่างเช่นการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาตินะครับพวกแก๊สพวกอะไรพวกนี้นะฮะปตท.สผ.อะไรพวกนี้นะครับเขาผมคิดว่าเขาเริ่มที่จะอย่างน้อยในระดับจัดการเนี่ยเริ่มให้ความสนใจว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรและเรื่องนี้จะช่วยเขาได้หรือเปล่าสเตจของดีเวลลอปเมนต์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนั้นผมก็เชื่อว่าในบอร์ดรูมก็น่าจะมีอาจจะมีเริ่มมีการพูดถึงกันบ้างหรืออย่างน้อยเนี่ยเริ่มมีการทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น director education นะฮะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในแต่ละอินดัสทรีคงจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ก็ต้องบอกว่า banking industry เนี่ยอาจจะเราอาจจะเห็น potential นะครับแต่ว่าผมเองยังไม่ได้เห็น specific use case ในเมืองไทยจริงๆนะครับคือทุกคนต่างคนที่มีการพูดถึงควอนตัมเนี่ยขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการศึกษาซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่สามารถจะคอมเมอร์เชียลไลซ์ออกมาเป็นออฟเฟอริงเนี่ยจริงๆแต่ว่าไปแล้วก็คงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็จะมีอยู่สองสามเจ้านะครับไม่มีเจ้าเก่าที่เคยออกมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็หลังๆก็มีอย่างเช่น IBM ก็เริ่มมีเครื่องที่ให้คนเอาไปใช้ได้ในรูปแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดช่วงที่เราเริ่มที่จะมีบางองค์กรบ้างที่เริ่มที่เอาฝั่งเทคนิคเนี่ยเอาเข้าไปเอ็กซ์เพริเมนต์นะเพราะว่ามันมี potential ตรงนั้นอยู่ผมคิดว่าสำหรับบอร์ดรูมเนี่ยผมคิดว่าจะมีอยู่สองอันนะฮะควอนตัมอันแรกคือข่าวดีนะฮะผมพูดถึงข่าวดีก่อนข่าวดีก็คือว่าโจทย์เชิงแอนาลิติกหลายๆอันเนี่ยถ้าหากว่าเราเดิมเราต้องใช้เวลานานมากๆเนี่ยตอนนี้มันมีโอกาสที่จะหดเวลาสั้นลงหดเวลาสั้นลงก็อาจจะทำให้เรา react ต่อโจทย์เหล่านั้นได้ดีขึ้นนะซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเรานะครับก็คู่แข่งก็คงจะ react ได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นข่าวดีนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือว่ามันจะมีโจทย์บางโจทย์นะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันแคร็กไม่ออกนะครับมันจะถูกแคร็กออกโดยควอนตัมคอมพิวติ้งแล้วมันจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับอันนี้จะหลักๆที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของก็อาจจะเป็นชอร์สอัลกอริทึมด้วยนะครับการทดลองของนักวิทยาศาสตร์รายหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการแคร็กไอ้พวก encryption ต่างๆนะครับในระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเรียกว่ามันทำให้เกิดthreat ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเดี๋ยวนี้จะมีคำว่า post quantumencryption นะครับที่เป็นศาสตร์ใหม่อีกระดับหนึ่งก็คือว่าอีกหน่อยเราจะ encrypt ข้อมูลหรือว่าการ encrypt password ในองค์กรต่างๆนั้นเนี่ยควรจะเป็นระบบที่สามารถทนทานต่อการพยายามเจาะของคนตั้งคอมพิวเตอร์ได้นะฮะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับเรื่อง message ของผมเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเรารู้ว่าคนตั้งคอมพิวติ้งเอาไปใช้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยการแรกเราต้องดูก่อนว่าโดยพื้นฐานองค์กรขณะนี้เราใช้เรื่องนี้เยอะมากน้อยเท่าที่เราควรจะใช้แล้วหรือยังเพราะถ้ายังไม่ได้ใช้อย่างมากเพียงพอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเรายังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลเราจะกระโดดเข้าไปมัธยมไม่ได้นะฮะมันหกล้มหัวทิ่มเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ในอนุบาลเราก็ต้องรีบเรียนประถมโดยเร็วนะครับเพื่อที่ว่าถึงวันหนึ่ง commercialization ของควอนตัมเข้ามาถึงหรือว่าเข้ามาอยู่ในระดับที่เราเอาไปใช้ได้อย่างโดยสะดวกแล้วเนี่ยเราจะได้กระโดดอีกขั้นหนึ่งเข้าไปที่มัธยมได้นะ ถ้าไม่งั้นเพราะว่าจริงๆมันจะมีหลากหลายโจทย์มากเลยครับที่จะต้องในการเปลี่ยนแปลงจาก traditional computing เข้าไปสู่ quantum computing นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งคือต้องรอฮาร์ดแวร์ที่อาจจะมีstability มากกว่านี้แล้วอาจจะมีจำนวนเขาเรียก qubit logical qubits ท
ที่มากพอที่จะ handle คือเรื่องบางโจทย์บางโจทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆและขณะนี้เนี่ยแม้กระทั่งควอนตัมคอมพิวเตอร์เองโดย capacity ก็อาจจะยังไม่สามารถ address โจทย์นั้นได้นะฮะเพราะมันมีchallenge เชิง physical อยู่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่คุณเทียบบอกนักวิทยาศาสตร์เขากำลังขบคิดกันอยู่ในตัวควอนตัมคอมพิวเตอร์แต่ว่าถึงจุดที่มันจะกระโดดไปได้เหมือนยังมีอิชชูเกี่ยวกับว่าจะเขียนโปรแกรมยังไงเนาะจะเตรียมข้อมูลยังไงจะโหลดข้อมูลไปหาควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังไงเพราะไม่ใช่โหลดแบบเดิมอีกต่อไปนะครับถ้าโหลดแบบเดิมก็ไป read แบบ sequential แบบเดิมอะไรทำนองแบบนี้นะฮะแต่ถ้า read แบบควอนตัมต้อง structure data แบบไหนเป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นเห็นได้ว่ามันเป็นโจทย์ใกล้เคียงกับของเดิมแต่ว่ามันต้องอาศัยความรู้ในเชิงเทคโนโลยีในอีกระดับนึงเลยนะครับนั่นก็เป็นความท้าทายที่สำคัญนะครับอย่างน้อยอย่างตอนต้องเรียนต้องเริ่มเรียนรู้แล้วก็ต้องเริ่มเตรียมการของภายในขึ้นมาครับขอบคุณครับคุณก้องครับข่าวดีคือว่าทุกอย่างที่เราที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่เราแก้ไม่ออกมันอาจจะแก้ออกทันทีเป๊ะเลยแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ออกด้วยมันเป็นการสร้างปัญหาในด้านความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ตะกี้ก็โอ้ฟังดูอย่างนี้เหมือนกับว่าโอ้แต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้ควอนตัมที่ไม่เหมือนกันของควอนตัมคอมพิวติ้งบางอันต้องใช้ก่อนบางอันต้องใช้หลังแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าการเก็บข้อมูลหลังบ้านเรื่องของโอ้อีกเยอะเลยครับข้างหลังบ้านนี่ต้องไปเปลี่ยนยังไงเพื่อจะให้ข้อมูลที่มันเข้ามาที่มันสามารถที่จะเข้ามาและ process แบบควอนตัมได้ซึ่งมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนคราวนี้ถามเจี๊ยบนิดนึงได้ไหมครับเจี๊ยบครับว่าตะกี้ที่คุณก้องนี่ยกตัวอย่างเรื่องของบางอินดัสทรีที่ apply ไปแล้วอะในมุมของแบบทั่วโลกอะด้วยความที่ว่าเจี๊ยบอยู่แบบองค์กรที่เห็นอะไรเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยควอนตัมคอมพิวติ้งวันนี้มันคอมเมอร์เชียลไลซ์ไปถึงจุดไหนแล้วแล้วก็มีอินดัสทรีไหนที่ตอนนี้โอ้โหคือเอามาใช้เป็นรับเป็นสันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นจิ๊บชอบที่พี่ก้องพูดหรือสรุปในแง่ของข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะคะจิ๊บขออนุญาตก่อนที่เราจะไปถึงอินดัสทรีไหนบ้างนะคะเพื่อที่จะให้บอร์ดเข้าใจว่าวันนี้ทำไมเราถึงมี conversation เรื่องของควอนตัมนะคะเพราะมันมีกฎค่ะพี่บอยคือกฎของเจฟเรียกว่า law of quantum physics นะถามว่ากฎของมันมีอะไรบ้างอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บอย่างที่ตะกี้พี่ก้องบอกการจัดเก็บข้อมูลเนาะการ transmission คือการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายข้อมูลต่างๆนะคะกฎข้อที่3เรื่องของ manipulation นะการที่ไปแทรกแซงปลอมแปลงข้อมูลหรือในเรื่องของการวัดนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปข่าวดีข่าวร้ายอะค่ะวันนี้ตะกี้พี่ก้องยกตัวอย่างว่าข่าวดีนะคะในข่าวดีมันมีข่าวร้ายอยู่ด้วยก็คือว่าถ้าคอมพิวเตอร์มันสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมันแกะกุญแจล็อกอะพี่ตัว encryption ที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหเราใส่โค้ดแบบ23ตัวอย่างเงี้ยแล้วมันแคร็กทีเดียวเนี่ยนะแล้วก็มันเบรกเข้าไปได้อะมันเหมือนโจรเข้าบ้านนะเพราะฉะนั้นในแง่ของการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่วันนี้ไม่ว่าเราจะจัดเก็บในเรื่องของ cloud computing พี่บอยเราพูดกันถึงคริปcurrency เนาะการจัดเก็บอะไรที่เป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีอย่างเงี้ยพี่นึกภาพดิว่าวันเนี้ยควอนตัมมันคำนวณไอ้โค้ดที่เราเคยใส่ที่แบบนั่งเดากันอยู่ตั้งนานหรือใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเนี่ยเพื่อที่จะคราคโค้ดเนี่ยวันนี้คราคได้อย่างรวดเร็วอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าบอร์ดต้องสนใจแล้วก็คือที่มาที่ไปที่ทำไมวันนี้หลายๆอินดัสทรีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง financial services เนี่ยเอาตรงนี้เข้ามานะคะแต่มันมีอีกที่หนึ่งนะคะที่เจฟจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องสนใจเลยนึกถึงเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของการประมวลผลก่อนวันนี้เราพูดถึง cloud computing กันมาเยอะแล้วนะคะ
แต่ถ้าแต่ต้องอย่าลืมว่าวันนี้ข้อมูลของเรายังอยู่ที่ Third Party นะคะข้อมูลของเราเนี่ยถูกจัดเก็บถูก manage ถูก operate เนี่ยโดย Third Party อะค่ะเวลาที่เราเอาข้อมูลขึ้นลงอย่างเงี้ยพี่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำยังไงที่จะทำให้วันนี้ข้างหลังบ้านนะคะของเขาข้อมูลถูกจัดเก็บแล้วก็สามารถช่วยเราประมวลแล้วส่งกลับมาที่คนใช้อะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามถึงอินดัสทรีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลพวกนี้แน่นอนพี่ก้องพูดถึง financial services เราเอามาทำ risk analysis เนาะวันนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น JP Morgan นะคะไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs นะคะเขาเอาเรื่องของควอนตัมนะคะมาควอนตัมคอมพิวติ้งนะคะมาทำในเรื่องของeconomic forecast ค่ะพี่ทำในของ risk analysis ที่มองภาพทั่วโลกเลยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นยกตัวอย่างมองย้อนกลับไปตอนเกิดต้มยำกุ้งอะค่ะเกิดที่โอ้โหฝั่งเรานะพี่แต่กระทบทั่วโลกเลยทำยังไงนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เขาสามารถที่จะนำเอามาแล้วก็ประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้คือแต้มต่อทางธุรกิจนะคะของธุรกิจของ financial services ใครก็ได้ที่หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วประมวลผลแล้วก็เตือนภัยได้อย่างเร็วเนี่ยอันนี้คือแต้มต่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของ competition นะคะแต้มต่อทางธุรกิจเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะ portfolio optimization อย่างเงี้ยเขาเอามาใช้ Goldman Sachs เอามาใช้เลยคราวนี้ไปดูที่อื่นบ้างที่จิ๊บอยากจะยกตัวอย่างอีกที่หนึ่งคือ DaimlerMercedes นะคะเขาเอาเรื่องของ Daimler หรือ Exxon Mobil เนี่ยเขาเอาเรื่องเนี้ยมาใช้ในเรื่องของ sustainability ทำยังไงนะคะเขาพยายามที่จะผลิตยกตัวอย่างแบตเตอรี่นะรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่พี่นึกถึงภาพแบตเตอรี่วันนี้ก้อนหนึ่งถ้าสมมุติว่าข้างในเนี่ยทำงานยังไงนะคะมีการส่งทอดพลังงานยังไงที่จะทำให้รถเนี่ยไปข้างหน้าแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนเราพูดถึงเรื่องของ Net Zero นะคะในอีกเท่าไหร่2050ใช่ไหมคะที่เป็นสนธิสัญญาที่ UN Climate Conference ที่ผ่านมาเนาะที่สกอตแลนด์ใช่ไหมคะจำได้เลยว่าบิลเกตพูดเลยนะว่าวันนี้นะคะวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะลดนะจากที่เราเนี่ยเคยสร้าง51 billion tons นะคะของ emission เนี่ยให้ลดลงมาเหลือ net zero อ่ะภายในปี2050อ่ะพี่มันไม่มีทางเลยที่จะทำโดยที่ไปในเพสแบบเนี้ยพี่ก็ต้องหาวิธีที่จะต้องลดพลังงานลดการใช้พลังงานหรือการเผาผลาญพลังงานที่ทำให้ก่อเกิดคาร์บอนเพราะฉะนั้นพี่จะเห็นภาพของExxon Mobil นะคะที่เขาออกมาแล้วก็ทำเรื่องนี้แล้วพี่ก็จะเห็น Mitsubishi Chemical Daimler นะคะออกมาละหรือแม้แต่ Boeing เองนะคะคำว่า Boeing นะคะโซนที่ Samsung เขาเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ยังไงบ้างมันมี use case หลายอันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำ new material new material เลยนะนึกภาพวันนี้นะพี่ว่าเจี๊ยบอะสามารถที่จะใส่เสื้อที่เสื้อค่ะมันเป็นแมทเทอเรียลที่สามารถที่จะรับนะคะเอาไอ้ biometric signal อะพี่ร้อนหรือเย็นนะคะหรือถ้าอะดรีนาลีนหลั่งมากๆนะอะดรีนาลีนตาปัญญาไม่เกิดอย่างเงี้ยแล้วเสื้อหรืออะไรมาเทอเรียลเนี่ยมันเซนส์ได้ทันทีพี่นึกถึงภาพว่าเขามีถึงขนาดว่ายูสเคสที่บอกว่าให้ imagine จินตนาการก่อนพี่ว่าวันนี้ค่ะมาเทอเรียลที่เอามาผลิตเครื่องบินนะทำยังไงให้มันเบาขึ้นมาเทอเรียลที่ใช้ในแอร์คราฟต์ในรถยนต์นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในเรื่องของการทนทานต่อความร้อนซึ่งภาพพวกนี้มันต้องศึกษาถึง
ลงไปถึงโมเลกุลถึงขนาดอะตอมอย่างเงี้ยหรือบ้าน material ที่เอามาสร้างบ้านเนี่ยสามารถที่จะเซนส์ว่าวันนี้ถ้ามี earthquake เอาถ้าแบบมี earthquake ที่แบบโอ้โหไกลๆเลยทำยังไงที่จะทำให้บ้านเนี่ยสามารถที่จะรับเอาเซนซิงตรงนั้นได้เพราะวันนี้ข้อมูลมันมาจากหลายรูปแบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอินดัสทรีที่เราเห็นว่าวันนี้นำเอาข้อมูลมาใช้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของทราฟฟิกเรื่องของทราฟฟิกเพราะวันนี้เราพูดกันถึงโลจิสติกพอสมควรทีเดียวนะคะนึกถึงภาพว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่ารถวิ่งออกไปนะคะสามารถที่จะรับเอาข้อมูลที่มาจากรถคันอื่นๆที่อยู่ในทราฟฟิกด้วยกันแล้วสามารถที่จะส่งสัญญาณแล้วรู้เลยว่าทราฟฟิกข้างหน้าเป็นยังไงนะคะหรือนะคะชัดควรจะใช้รูทไหนที่วันนี้ลดต้นทุนในเรื่องของการขนส่งนะหรือในแง่ของกรณีที่คำนวณว่าถ้าไปเส้นเนี้ยมีทราฟฟิกไลท์หลายอันนะคะควรจะไปอีกเส้นหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแค่นี้ค่ะมันคือจุดที่สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพราะว่าลดต้นทุนนะคะไปในเส้นที่สั้นที่สุดแล้วก็ไม่มีการติดหรือแม้แต่ supply chain ที่นำเอามาคำนวณเรื่องของคาร์โก้เรื่องของ shipping ต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นอินดัสทรีที่เจี๊ยบยกตัวอย่างคร่าวๆที่นอกเหนือจากที่พี่ก้องให้ตัวอย่างตะกี้ค่ะพี่ฟังแล้วยังกับดูเมทริกซ์อยู่อาจจะเป็นเมทริกซ์ตอนที่5ที่6แล้วก็ได้นะครับแล้วเพราะว่าตะกี้ที่เจี๊ยบพูดมาเนี่ยที่บอกว่าหลายๆบริษัทเนี่ยพวกยานยนต์เนี่ยได้เอาเรื่อง sustainability เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาไอ้ quantum computing เนี่ยมาช่วยดูว่า impact ทางด้านสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีจัดเซสชั่นกับ MIT ไปแล้ว MIT นี่ก็พูดถึงตัวหนึ่งที่เป็นคำชื่อว่าเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยตอนนี้เรากำลังมีดิจิทัลทวินซึ่งดิจิทัลทวินเนี่ยสมมุติว่าตึกหนึ่งเนี่ยมันสร้างมาเนี่ยมันใช้แมทเทียลอะไรที่มันอิมแพคต่อสิ่งแวดล้อมบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่มันเปิดแล้วก็มันอิมแพคยังไงเนี่ยเราไม่ได้คิด imagine ว่ามันเป็นตึกหนึ่งแล้วล่ะแต่เอาตึกหลายๆตึกมาต่อกันมันก็จะไปกลายเป็นเมืองแล้วมีทราฟฟิกมามันก็จะกลายเมืองเป็นเมืองแล้วมันก็จะกลายเป็นประเทศกลายเป็นทวีปขึ้นมาแล้วมันก็จะกลายเป็นโลกและตรงนั้นเนี่ยมันจะนั่นที่ครั้งที่แล้วเขาบอกว่ามา solve ไอ้ตัวคำว่า net zero เนี่ยโดยที่แล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะ net zero อ่ะตรงที่มันไม่พอดีโอ้แล้วนี่แบบพูดไปถึงอะไรนะเสื้อแห่งการตื่นรู้ทางด้านอารมณ์ ใช่ไหมครับคือใส่เสื้อตัวนี้แล้วมันเตือนเราด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังเลือดขึ้นหน้าแล้วนะที่แอบกลัวก็คือว่าเดี๋ยวแมทริลเนี่ยสามารถที่จะจับคนพูดเท็จได้ที่ตายเลย มันบอกมันไปเรื่อยๆเลยนะสิ่งที่เราคิดว่ามันอะไรอ่ะมันจะไม่เกิดหรือว่าเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มีหรอกมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีความน่ากลัวก็กลับมาที่ความน่ากลัวตรงนี้แหละครับคราวนี้กลับมาที่บอร์ดรูมเนี่ยว่าตะกี้เนี่ยครับได้มีการคุยกันว่าคำว่ามีคำว่ารูใช่ไหมหรือ law of quantum แล้วมีเรื่องของว่าdata จะ move ยังไง mobilize data ซึ่งมันเริ่มทีตัวเรากับตัว third party ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ data เองเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นตัวเราอาจจะมี third party ด้วยนะซึ่งตรงนั้นนะบอร์ดต้องให้ความสำคัญว่าการใช้ข้อมูลในอนาคตการจัดเก็บเนี่ยต้องเป็น quantum ready ใช่ไหมครับมันต้อง future ready มันมีจุดอื่นอีกไหมครับที่ไม่ใช่เรื่องข้อมูลที่มันเป็นเรื่องที่บอร์ดน่าจะลองมาคิดแล้วล่ะว่าวันนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะมาเป็นเคิร์ฟบอลหรือมันเป็นจุดที่เฮ้ยแบบไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างฟู้ดอินดัสทรีอย่างเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นว่าอีกหน่อยเนี่ยคือไม่ต้องเลี้ยงวัวไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ออกมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรไหมครับที่ไม่ใช่ในแง่ของ Data แล้วล่ะ
แต่ในแง่ของ strategy ในแง่ของ business model ในแง่ของการทำงานกับ business partner supply chainนะมันน่ามันคือประเด็นก็คือว่าเราจะเอาควอนตัมคอมพิวติ้งมาทำอะไรกับ strategy เรานอกเหนือจากเรื่องของ data แล้วอ่ะมันมีไหมว่าอีกหน่อยเนี่ยมันเลยมีพาร์ทเนอร์ชิพกันเยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดข้อมูลของเราไปยังทั้งโลกได้แต่เราต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่เราไว้ใจแล้วมันก็จะกลายเป็น merger acquisition หรือเปล่าอ่ะของการทำงานของไม่กี่คนเป็นระบบปิดอย่างเงี้ยมันคือยังไงแล้วอีกหน่อยมันจะวิ่งไปที่ไหนยังไงแหมชวนเครียดแต่เช้าเลยคุณก้องครับคุณก้องมิวอยู่ครับครับผมคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นโจทย์ที่ไกลยังไกลเป็นนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้ก็ยังอันกำลังถูก develop อยู่นะฮะมันยังมีอีกหลายสเต็ปในเชิงของtechnical difficulties ที่ต้อง go through นะครับเช่นอย่างที่ตะกี้ได้พูดไปแล้วเช่นการเพิ่มจำนวนของ logical qubits นะครับซึ่งมี stability นะฮะเพื่อลด errors มันมี potential errors ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เวลาที่เราเห็นการนำไปใช้นี่ผมคิดเอาเองนะการนำไปใช้ในหลายอินดัสทรีเนี่ยจึงเป็นตัวที่ไม่ได้ถึงกับ sensitive มากกับ errors แสดงว่ามีเป็นพื้นที่ที่มี room for errors ได้นะฮะอันนี้เราอาจจะงงๆเพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมาในยุคที่ผ่านมาที่เราเรียก traditional computer เนี่ยเราจะไม่ได้คาดว่ามันจะเกิด errors นะแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันในตอนนี้ในเรื่องquantum computing ซึ่งอาจจะทำให้ยังมี errors หลงเหลืออยู่ในเพราะฉะนั้นในบางพื้นที่จึงเอาไปใช้ในที่ที่มี room for errors นะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่เราต้องค่อยๆติดตามนะครับว่าพัฒนาการทางด้านฟิสิกอลการพัฒนาคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะไปถึงตรงไหนแล้วมันอยู่ในระดับที่เพียงพอกับโจทย์เราได้บ้างหรือยังนะฮะและขณะเดียวกันก็เริ่มเอาสิ่งนี้มา implement ใน area เล็กๆซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์ได้แล้วลองดูซิว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางโจทย์เนี่ยมันอาจจะเป็นการขี่ช้างจับตั๊กแตนก็ได้จะไปเอาควอนตัมเข้ามาแล้วก็ต้องทำอะไรอีกเยอะแยะมากไปหมดนะฮะแต่ก็ตรงเรื่องแต่เรื่องพวกนี้คิดมากก็ไม่รู้สักเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ลองเอามาใช้ดูแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันนะครับคือผมเองเนี่ยมองควอนตัมคอมพิวติ้งตอนนี้ในสเตจนะวันนี้เนี่ยเหมือนกับบล็อกเชนมาสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีสแตนดาร์ดบางสแตนดาร์ดเริ่มมีความสามารถที่เราจะเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนได้ขึ้นมานะฮะหลายๆองค์กรก็เริ่มตั้งแต่ตอนโน้นในการลองพยายามพัฒนาขึ้นมานะครับว่าเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วมันคุ้มไหมที่เอาบล็อกเชนไปใช้โซลฟ์โจทย์พวกนี้มี potential ก็จริงแต่มันคุ้มหรือเปล่ามาเทียบกับวิธีอื่นๆซึ่งมันมีวิธีเดียวคือทำเหมือน R&D แล้วก็ลองไปใช้ดูนะฮะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยอย่างบล็อกเชนเองเรามีไอเดียที่ดีขึ้นว่าโจทย์บางโจทย์มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีโซลฟ์ได้แต่จริงๆแล้วมันโจทย์นั้นมันไม่ถูกแก้เพราะจริงๆมันเป็นประเด็นเชิง political เป็นต้นนะฮะมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นที่ทำให้โจทย์บางโจทย์สามารถถูกแก้ได้หรือถูกแก้ไม่ได้นะครับหรือว่าบางกรณีเนี่ยบล็อกเชนโซลฟ์เรื่องพวกนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่แมทช์พอดีฟิตพอดีแล้วอาจจะไม่ต้องใช้เอฟเฟอร์ตมากในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับแต่ก็โซลฟ์ปัญหาได้อย่างเอฟเฟคทีฟนะฮะอย่างบ้านเราเองก็เอาบล็อกเชนมาใช้ในหลายๆที่ด้วยกันนะขณะนี้ก็เริ่มมี
after use case หลังจากมีการเรียนรู้พวกนั้นผมคิดว่าควอนตัมจะเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนะถ้าให้แนะนำเนี่ยยังไม่ต้องคิดไปนอกองค์กรหรอกเอาแค่ว่าภายในองค์กรของเราเองเนี่ยเราควรจะเอาควอนตัมคอมพิวติ้งมาเอ็กซ์เพริเมนต์ตรงไหนแล้วจะทำอย่างไรดีในขณะที่เรามีงานด้านอื่นอีกเยอะแยะมากมายเป็นต้นนะฮะจะแบ่งทรัพยากรเข้ามา explore เรื่องนี้อย่างไรควรจะคลิปอัปเดตในเรื่องไหนนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ critical สำหรับการ apply ควอนตัมกับโจทย์ธุรกิจที่เราเริ่มเล็งๆนะครับนั้นเป็นเรื่องผมคิดว่าบอร์ดรูมนั้นมีอยู่2อันอันแรกก็คือว่าทำให้ตัวเองเริ่มรู้จักกับมันและ aware กับมันอันที่2ก็คือ encourage management เนี่ยให้ทดลองเอาไปใช้ในบาง area ที่เขาคิดว่าอาจจะยังมีน่าจะมีศักยภาพนะครับใส่ human resource เข้าไปแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้และ conversation กลับมาในบอร์ดรูมว่าขณะนี้เราคิดว่ามันเริ่มใช้ได้หรือยังหรือว่าเป็นอะไรที่ very significant แบบที่เราควรที่จะลงทุนในอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าในการเอาเรื่องนี้เข้ามาใช้งานครับขอบคุณครับเสริมพี่ก้องเพราะว่าพี่ก้องพูดถึงการทดลองนำเอา scenario ของบล็อกเชนมาใช้เมื่อ4ปีที่แล้วอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมนะคะเพราะว่าในวันที่บล็อกเชน4ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเลยเนาะแต่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่มองในเรื่องของเทคโนโลยีที่กำลังจะมาแล้วบอกว่ามันมีเคสอะไรบ้างที่สามารถนำมาแก้ไขประโยชน์แก้ไขปัญหาของธุรกิจวันนี้นำมาสร้างประโยชน์นะคะให้กับธุรกิจในวันนี้แล้วก็3คือสร้างจุดแตกต่างในเรื่องของการแข่งขันต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่การเริ่มต้นของพี่ก้องในวันนั้นนะคะวันนี้ประเทศไทยจะไม่มี use case ที่เป็น use case แรกๆของโลกเจียบยกตัวอย่างการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลวันนี้อยู่บนระบบบล็อกเชนนะคะเราเป็นที่แรกของโลกหรือแม้แต่การนำเอาหลายๆแบงค์ขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วก็มีการทำเรื่องของ letter of credit ด้วยกันนะคะซึ่งเกิดขึ้นมาหลังจากการที่เราต้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ยพี่ก้องให้นโยบายว่าเราต้องมาดูว่าบล็อกเชนเข้ามาทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะให้แนะนำอยากจะขอเรียนรู้จากสิ่งที่พี่ก้องได้เริ่มไว้เมื่อ4ปีที่แล้วกับบล็อกเชนคือตั้งคำถาม ถามทีมค่ะในห้องบอร์ดรูมเลยว่าวันนี้องค์กรของเราเนี่ยมี strategy ที่จะ incorporate ไอ้ quantum technology ยังไงได้บ้างอย่างที่ตะกี้เจ๊บอกนะคะว่าเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงหรือว่าสร้างจุดแข็งในเรื่องของการแข่งขันยังไงได้บ้างทีนี้ถ้ามุมมองอันเนี้ยคือฝั่งของธุรกิจนะคะเจ๊ไม่ได้พูดในแง่ของมุมมองของคนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่กำลังสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์หน้าที่ของเขาวันนี้แล้วเริ่มมานานแล้วนะคะก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ไอ้ตัวคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างหลังบ้านอย่างวันนี้จะทำยังไงที่จะออกแบบบล็อกเชนนะคะที่ไม่ให้ควอนตัมเนี่ยมันเบรกได้หรือเบรกได้แต่ช้าที่สุดหรือแม้แต่การทำระบบคลาวด์อย่างเงี้ยค่ะทำยังไงให้การส่งข้อมูลหรือการเชื่อมข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะอยู่ใน environment ที่ secure ที่สุดคือเจ๊บเรียกว่าควอนตัมพรูฟเนาะenvironment นั่นคือฝั่งของคนที่เป็นคนที่ทำควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งวันนี้ก็มีเจ้ายักษ์ใหญ่ต้องเรียกว่าแม้แต่ Google นะคะAmazon Microsoft IBM เองเข้ามาเล่นแล้วก็มีสตาร์ทอัพนะคะใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น D-Wave Rigetti พวกเนี้ยจะเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยเลยเขาเข้ามาเล่นละแต่ฝั่งเราเนี่ยฝั่งเราที่เป็นคนทำธุรกิจต้องเริ่มตั้งคำถามกับทีมว่าวันนี้องค์กรของเราเนี่ยที่มีการเกี่ยวข้องเรื่องของคลาวด์มีการ
ดูเรื่องของดิจิทัลแอสเซทมีเรื่องของ security ความซับซ้อนหรือแม้แต่การนำเอา AI เข้ามาใช้นะคะต่างๆเหล่านี้เรามี strategy ยังไงที่จะมาช่วยเอาเรื่องของควอนตัมเนี่ยมาช่วยสร้างความแตกต่างทั้งข่าวดีข่าวร้ายนะคะของที่พี่ก้องยกตัวอย่างข่าวดีก็มีเยอะข่าวร้ายก็คือทำยังไงให้องค์กรของเราปลอดภัยจากการที่จะถูกแฮ็กเลือกเก็บข้อมูลยังไงเลือก process ข้อมูลยังไงอันนี้ขอเพิ่มเติมจากที่พี่ก้องแนะนำแล้วก็อยากจะเรียนรู้จากในช่วงที่เจี๊ยบกลับมาใหม่ๆก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่การเริ่มต้นในบอร์ดรูมหรือจากผู้บริหารวันนั้นนะคะวันนี้เราคงไม่ได้นำเอาประโยชน์ของบล็อกเชนมาใช้ในแก้ปัญหาโซลูชันต่างๆที่ต้องบอกว่าทำให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็ต้องฝากขอฝากไว้ค่ะครับขอบคุณครับเจี๊ยบครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีคำถามนะครับก็สามารถคีย์อินเข้ามาได้เลยนะครับตะกี้เนี่ยฟังสิ่งที่ทั้งคุณเจี๊ยบและคุณก้องได้สรุปเนี่ยผมจับประเด็นได้อย่างนี้ว่าควอนตัมมาแน่เหมือนกับบล็อกเชนแหละแต่ขอให้เรียนรู้ว่าตอนนั้นที่บล็อกเชนมาเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นกับมันเนี่ยตอนหลังเนี่ยตกลงเราได้ใช้อะไรจากมันหรือไม่ได้ใช้อะไรจากมันอันนี้ที่หนึ่งนะครับอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มอะไรที่แอพพลายกับธุรกิจได้อันที่สองนะครับก็คือว่าบอร์ดเองนี่ก็ต้องช่วยเชียร์ทางฝ่ายบริหารเนี่ยให้เริ่มคิดโจทย์เล็กๆเหมือนอาจจะเป็นเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยครับทางด้าน sustainability ทางด้านการเก็บข้อมูลทางด้านคาร์บอนอิมิชันหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เนี่ยครับทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีห้องทดลองหรือแล็บควอนตัมแล็บหรือควอนตัมแซนด์บ็อกซ์ได้ใช่ไหมครับส่วนอันที่3เนี่ยที่สำคัญมากก็คืออันนี้เจฟใช้คำว่า quantum proof นะครับก็คือว่าวิธีจุดเปราะบางของการจัดเก็บ data และใช้ data ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้า quantum มันมาจุดเปราะบางมันคืออะไรแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเริ่มปิดจุดเปราะบางตรงนั้นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าจุดเปราะบางตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็จัดเก็บแบบใหม่ใช่ไหมครับครับคราวนี้เรายังมีเวลาอีกนิดนึงนะครับอาจจะไปในเรื่องของว่าไอ้คำว่าควอนตัมเนี่ยมันจะทำให้อีกหน่อยเนี่ยการทำงานในฝ่ายบริหารเนี่ยหรือว่าการทำงานในบอร์ดเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมอันนี้ลองคิดนะครับอย่างเช่นอนุกรรมการทางด้านเทคโนโลยีหน่อยมันต้องมีคนในลักษณะหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าชิฟเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์ในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นยังไงหรอมันไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเราเรียนรู้อะไรจากบล็อกเชนได้ไหมว่าไอ้บล็อกเชนมันมาเปลี่ยนอะไรในการทำงานของกรรมการและของฝ่ายจัดการหรือเปล่าและตรงนั้นเนี่ยเราเอามาใช้อะไรในเรื่องของควอนตัมที่พอจะได้บ้างมีใครอยากจะลองไหมฮะเช่นชิฟเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์ในอนาคตเนี่ยสกิลมันต้องเปลี่ยนไปยังไงมันต้องแบบว่าเป็นคนที่ต้องเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงเยอะขึ้นหรืออีกหน่อยเนี่ยมันต้องมีอีกทีมหนึ่งเป็นทีมอนุกรรมการที่ดูทางด้านความเสี่ยงอย่างเดียวเลยของ Data คืออีกเป็นอีกสายพันธุ์นึงแล้วเป็นอนุกรรมการที่อีกหน่อยเนี่ยจะมีความสำคัญมากอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะงั้นจิ๊บขออนุญาตเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยบอร์ดเนี่ยจะ outsource เนาะหรือ delegate ให้กับchief technology officer นะคะให้เข้าไปดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายองค์กรนะคะพี่บอยที่จิ๊บเห็นโดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติเนี่ยเขาเริ่มมีการตั้งจิ๊บอันนี้ไม่ใช่ CTO นะแต่เป็น CISO คือ Chief Information Security Officer
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถามว่าอันนี้เรารับไม้จากไหนจิ๊บเข้าไปศึกษาว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วอะค่ะพี่บอยเดือนตุลาคมปีที่แล้วอะแม้แต่ White House นะคะเขาเริ่มมีการจัดควอนตัมซัมมิตครั้งแรกเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามว่าเขาจัดแล้วก็เอาเข้ามาดูเรื่องอะไรเรื่องของ security เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆว่าวันนี้แต่ละที่เนี่ยเริ่มเข้ามาดูในเรื่องของการที่ควอนตัมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลของประชาชนนะคะในเรื่องของการจัดเก็บเอาง่ายๆนะคะแค่attack ไอ้ power grid อย่างเงี้ยโดยใช้ quantum computing เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้น defense and intelligence system เนี่ยจะต้องเข้ามาดูถึงตรงนี้อันนี้เจ๊พูดถึงในแง่ของระดับชาติก่อนนะเราจะเห็นว่าวันนี้บอร์ดเริ่มมีการแต่งตั้งคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของ security เข้ามาอยู่ในบอร์ดไม่ใช่แค่แบบว่าพึ่ง CIO CTO ซึ่งไม่ได้นั่งเป็นบอร์ดนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเจี๊ยบเห็นภาพในองค์กรข้ามชาติหลายที่เลยค่ะขอบคุณครับครับคุณก้องผมมองว่าการทำงานขององค์กรและบอร์ดคงต้องเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะควอนตัมหรอกจริงๆนิวเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยในฝั่งดิจิตอลเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมเสมอนะฮะแล้วมันจะทำให้ในที่สุดเนี่ยเรามนุษย์เองก็ต้องหาทางวางมาตรฐานและวางมาตรการในการควบคุมการใช้ในรูปแบบต่างๆนะฮะอย่างเช่นเราพูดถึง data analytics ในที่สุดเราก็มี PDPA ออกมานะฮะเพื่อให้แน่ใจว่า data ถูกใช้ในทางที่ถูกเราพูดถึง AI นะครับตอนนี้แม้กระทั่งเมืองไทยเองก็เริ่มออก AI ethical standard นะครับใช้ AI แบบไหนจริงจะไม่ไปละเมิดชาวบ้านจะช่องเขามากจนเกินไปนะฮะแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องไหนได้บ้างแม้ว่า enforcement ในมาตรฐานเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังเป็นสิ่งที่ in the making ก็คือยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยในเชิง concept โลกก็เริ่ม develop สิ่งเหล่านั้นมาควอนตัมก็เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าในที่สุดก็ต้องมีมาตรฐานไกด์ไลน์ออกมาว่าใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้แบบไหนนะฮะรวมทั้งการควบคุมการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆและขณะที่โลกทั้งโลกยังไม่พร้อมที่จะปรับตัวเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยในที่สุดก็ต้องมีการควบคุมอยู่ระดับหนึ่งต้นเนี่ยเราพูดถึงเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์เป็นต้นก็ถูกควบคุมโดยองค์กรต่างๆขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นในแง่บอร์ดรูมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะข่าวดีข่าวร้ายนะครับแต่จะมีข่าวอีกแบบนึงด้วยก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆซึ่งเราต้องคอมพลายและต้องเมคชัวร์ว่าองค์กรนั้นมีแคปเปอร์บิลิตี้เพียงพอนอกจากจะเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรามีการกำกับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องด้วยนะก็เป็นหน้าที่ของบอร์ดขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าบอร์ดใหญ่เลยเนี่ยคงจะขับเคลื่อนได้ค่อนข้างลำบากเพราะมันมีเรื่องเทคนิคอลดีเทลที่ต้องเข้าใจนะฮะก็ต้องมีก็จะเห็นบอร์ดย่อยนะครับที่จำเป็นที่จะต้องอีกหน่อยคงจะต้องเกิดตามที่ต่างๆนะฮะแต่ไม่ต้องไปตั้งบอร์ดเฉพาะเกี่ยวควอนตัมหรอกมันเป็นเพราะว่าจริงๆคอนเซ็ปต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการ manage ไอ้เทคโนโลยี risk ในภาพรวมทั้งจากมุมของ strategy และจากมุมของ compliance รวมทั้งการที่ทำให้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยทำงานได้ดีในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็น availability ก็ดีนะฮะหรือว่า performance ของระบบนั้นอยู่ในระดับที่ดีและเหมาะสมการเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นการ manage เทคโนโลยี risk ทั้ง4ตัวเนี่ยจำเป็นต้องอาศัย attention ค่อนข้างเยอะในบอร์ดนะครับ CISO เองก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับผมคิดว่าแม้กระทั่งในกฎหมายเมืองไทยก็มีเรื่องพวกนี้กล่าวถึงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งหน่วยงานที่เป็น independent จาก IT
รีพอร์ตกับบอร์ดโดยตรงมีคนที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคพวกนี้เข้ามาช่วยกับทาง IT นั้นสร้างระบบที่เข้มแข็งนะครับแล้วแข็งแรงแล้วก็เชื่อถือได้ในองค์กรต่อไปเพราะว่าอันนี้มันเป็น very early use case ของ Quantum จริงๆในเรื่องของ cyber security นะครับงั้นการ move องค์กรเข้าไปหาอีกระดับหนึ่งของความปลอดภัยของข้อมูลและระบบของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับและควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ด้วยซ้ำคือถ้าพูดถึงตอนนี้ Quantum เราควรจะทำอะไรเนี่ยผมก็นับเป็นโจทย์หนึ่งเลยนะโจทย์ที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ cyber security ควรที่จะมาดูความเข้มแข็งของเราเองแล้วก็เริ่มทำ roadmap นะครับว่าการสร้างquantum proof security ภายในองค์กรนั้นควรจะทำอย่างไรครับโอ้ได้นี่ผมจดแบบเป็นประวิงเลยนะครับคือข้อแรกจากสิ่งที่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยที่ได้จากไม่ว่าจะเป็นคุณก้องกับคุณเจี๊ยบนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะครับผมขออนุญาตพูดเป็น5เรื่องนะครับจากที่ตะกี้ฟังเป็น key takeawayแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้5เรื่องนี้สรุปแล้วก็ส่งไปให้ท่านด้วยนะครับอันแรกก่อนก็คือว่าควอนตัมมาแน่แต่มันจะไม่ได้เป็นทุกอย่างการที่จะรู้จักมันเนี่ยอาจจะรู้จักผ่านตัวบล็อกเชนเมื่อ5ปีที่แล้วว่าอิมพลิเคชันของบล็อกเชนเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่เราตื่นเต้นกับมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างในทุกวันนี้มันเป็นอะไรเหรอแล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาใช้ในการดูว่าในอนาคตเนี่ยอะไรที่คุ้มอะไรที่ไม่คุ้มนะครับของเราอันที่สองคือในฐานะกรรมการเนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนให้ทางฝ่ายจัดการเนี่ยได้เริ่มโจทย์ใหม่ๆเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าตกลงควอนตัมมันคืออะไรโดยที่ไม่ต้องแบบว่าไปลงทุนอะไรแบบว่าจนกระทั่งต้องเปลี่ยน business model นะครับช่วงอันที่สามเนี่ยสำคัญมากก็คือความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งนะครับเมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดคำว่า data quantum proof นะครับ data ที่เป็น quantum proof เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจุดเปราะบางอยู่ตรงไหนนะครับอีกหน่อยเราจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไรซึ่งมันก็เลยโยงมาตัวที่4นะครับก็คือว่า skill set ในอนาคตในบอร์ดรูมกับ management เองเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนตอนนี้มันจะมีความเป็นเรื่องของ security ที่เยอะขึ้นมี CISO ขึ้นมาใช่ไหมครับหรือมันอาจจะมีอนุกรรมการที่ไม่ใช่ทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เป็นอีกอนุกรรมการที่ดูทางด้านเรื่องของความปลอดภัยทางข้อมูลโดยเฉพาะเลยแล้วก็ข้อที่5นะครับตอนนี้นะครับเรียนรู้กันไปโดยที่ IOD เองเนี่ยเราก็จะใช้เวทีตรงนี้นะครับในการที่จะเชิญผู้รู้นะครับเข้ามาอัปเดตเพิ่มๆนะครับปลายปีนี้ถ้าเรา3คนนี่มาคุยกันใหม่เรื่องควอนตัมเนี่ยมันอีกโลกนึงไปเลยหรือเปล่า นะครับถ้าอย่างนั้นนี่ขออนุญาตอยากจะให้ทั้งคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณก้องมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมที่เป็นบอร์ดไหมครับว่าวันนี้เรื่องควอนตัมเนี่ยเราควรที่จะรู้เรื่องอะไรบ้างเลดี้เฟิร์สไหมเชิญเลยครับโอเคของเจี๊ยบง่ายๆนะคะคือ the only defense is offense นะ หรือสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของ innovation วันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าขออนุญาตอ้างอิงถึงคำพูดที่ผู้นำองค์กรหลายๆท่านพูดว่าวันนี้ innovation เนี่ยเป็นวิธีเดียวเลยที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่สำคัญร่วมกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ sustainability ทีนี้ถ้ามามองเจี๊ยบต้องบอกว่า future is now นะนี่คือจุดที่ตื่นเต้นที่สุดละนะคะถ้าวันนี้เราไม่ได้มองถึง use cases หรือ potential use cases นะอย่างที่ชอบที่พี่บอยใช้คำว่า sandbox เริ่มต้นตั้งคำถามนะคะว่าวันนี้องค์กรของเราเนี่ยมี strategy อะไรที่จะ incorporate quantum เข้ามาได้บ้าง cyber security is one นะคะเรื่องของ AI ทำยังไงที่จะเอามา accelerated AI นะคะแล้วก็ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของ
sustainability หรือ renewable energy นะคะถ้าให้เจี๊ยบแรงเนี่ย3ตัวเนี่ยเป็นจุดที่วันนี้ทุกคนต้องทำร่วมกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของ AI นะคะวันนี้มาเร็วมากข้อมูลต่างๆที่พี่บอยบอกมาจากทุกทิศเลยโดรนเซนเซอร์ wearable devicesทุกที่เลยทำยังไงองค์กรของเราเนี่ยจะป้องกันตรงนั้นป้องกันตัวตรงนั้นได้หรือนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะโอ้คมมากนะครับ The only defense is offense แล้วก็ future is now นะครับคีย์เวิร์ดท่องไว้เลยนะครับ AI sustainability แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ cyber security cyber security ครับผมขอบคุณครับคุณก้องครับมีอะไรอยากจะฝากทางบ้านบ้างคุณก้องสงสัยจะหายไปมาแล้วครับสวัสดีครับคุณก้องครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมานะครับท่านกำลังอยู่ในรายการDirector Briefing นะครับเรื่องของ What Director Should Know นะครับ About Quantum นะครับสงสัยคุณก้องซึ่งตอนนี้ก็หายไปแล้วถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตว่า10โมงแล้วล่ะนะครับก็ผมขอปิดรายการโดยการที่ขอบคุณนะครับท่านวิทยากรนะครับคุณปฐมามาทีไรสนุกทุกทีและไม่ใช่สนุกแบบคือสนุกแบบไรส์คือมันเป็นสาระที่ฟังง่ายชอบมากเลยเป็นสาระที่ฟังง่ายแล้วมีความมีพลังในการถ่ายทอดมากนะครับนะครับแล้วขอบคุณคุณก้องนะครับที่ชอบมีเรื่องอะไรลึกๆมาให้เราคิดขบคิดนะครับแล้วคือเป็นคนที่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับ business ได้อย่างลึกซึ้งมากเลยนะครับขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับในที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมี director briefing ไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายนะครับขอความกรุณานะครับช่วยใน QR code นะครับช่วยแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะพูดด้วยนะครับว่าแล้วอยากที่จะฟังอะไรเกี่ยวกับควอนตัมต่อไปนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราคงต้องมานั่งทำความเข้าใจไปเรื่อยๆตอนนี้ฝุ่นอาจจะยังตลบนิดนึงนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีความชัดมากขึ้นคุณก้องมาแล้วคุณก้องครับมีอะไรอยากจะฝากนิดนึงไหมครับก็ผมคิดว่าเรา cover ไปเยอะมากแล้วนะฮะประเด็นคงอยู่ที่การที่เราองค์กรต่างๆเนี่ยต้องปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่นะฮะก็ต้องอาศัย attention ของบอร์ดในการเข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านั้นแล้วจากนั้นเนี่ยก็คงเป็นการทำงานร่วมกันกับฝ่าย management นะครับในการช่วยกัน explore เทคโนโลยีเหล่านั้นว่าเราเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจจนเกินไปนะครับเรายังพอมีเวลาอยู่เรื่องควอนตัมเนี่ยยังพอมีเวลาอยู่แต่ว่าควรที่จะ pay attention เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะครับ area ที่ชัดเจนเนี่ยวันนี้เราได้พูดกันไปแล้วนะครับคุณเจี๊ยบก็สรุปประเด็นเหล่านั้นแล้วได้ค่อนข้างดีมากนะฮะแล้วก็ควอนตัมจะไม่ได้เป็นแค่โจทย์เดียวในเชิงเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่จะพูดถึงแอดจากที่ได้พูดกันไปแล้วก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องดิจิทัลควอนตัมหรือควอนตัมคอมพิวติ้งอย่างเดียวแต่ว่าควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาค่อนข้างเยอะในอีกหลายๆด้านด้วยกันนะฮะmaterial science นี่ชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่ง bio science ก็กำลังจะได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยองค์กรของเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากควอนตัมตรงๆแต่ผลกระทบทางอ้อมแบบนั้นนะครับเกิดแมทเทอเรียลใหม่ขึ้นมาจะทำให้ธุรกิจเดิมของเรานั้นเนี่ยอาจจะออฟโซลิทไปสิ่งที่เราค้าขายอยู่อาจจะออฟโซลิทไปก็เป็นไปได้ด้วยการเข้ามาถึงของแมทเทอเรียลเหล่านั้นอะไรต่อนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการมองถึงควอนตัมเนี่ยผมคิดว่าต้องมองบียอนด์ไอทีด้วยนะครับต้องมองไปที่ core business ด้วยว่าเอ๊ะ core business ของเราเนี่ยมันกำลังจะมีผลกระทบได้หรือเปล่าแล้วขณะนี้เริ่มมีคนเอาควอนตัมคอมพิวติ้งเข้าไปใช้เพื่อ address โจทย์เหล่านั้นบ้างหรือยังนะฮะอย่างเช่นถ้าเราอยู่ใน pharmaceutical เนี่ยก็
ก็แน่นอนนะครับผมคิดว่าเราไม่มีทางเลือกตอนนี้ก็คงต้องเริ่มต้องเริ่มเข้าไปใช้ในงาน R&D ของเรานะฮะทางด้าน Material Science อย่างบริษัทอย่าง SCG อะไรทำนองแบบนี้นะครับซึ่งพึ่งพิงการพัฒนา Material ใหม่ๆเพื่อเอาไปใช้งานในแอปพลิเคชันในรูปแบบต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าฟิลเหล่านี้เนี่ยควอนตัมคอมพิวติ้งเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างขึ้นหรือเปล่าแล้วเราจะได้รับผลกระทบหรือไม่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดผลกันขึ้นมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมี impact อีกเด้งหนึ่งนะครับที่จะต้องคำนึงถึงด้วยนะครับไม่เฉพาะตรงๆในด้านดิจิทัลarea ที่เกี่ยวข้องกับเราเท่านั้นครับผมครับเราตะกี้ตอนที่คุณก้องอะไรนะที่ลิฟออกไปนิดหนึ่งเนี่ยตะกี้เราก็พูดว่าคุณก้องเป็นคนที่แบบว่ามองลึกแล้วก็จะมองอะไรที่คนอาจจะมองข้ามซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมจดแล้วมันเป็นจุดที่6แล้วล่ะตะกี้ที่สรุปกันก็คือว่าให้มองคำว่าควอนตัมเนี่ย beyond ตัว IT beyond technology เพราะว่าไอ้พวกแมทเทอเรียลใหม่ๆที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาเพราะควอนตัมเนี่ยมันเป็นอินโนเวชันที่อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและมันกำลังจะเปลี่ยน business model ของเราที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าคิดสำหรับตัวบอร์ดครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ